بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่มาบรรยายที่นี่ซึ่งก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะพี่น้องนะก็มีคณาจารย์หลายท่านที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคราวนี้ก็ถือว่าเป็นคิวของผมมั่งอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอทำหน้าที่ให้เต็มที่หลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณมุสลิมไทยโพสต์แล้วก็ผู้จัดงานน้องๆทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก่อนจะมาเนี่ยเขาเตรียมที่จอดรงจอดรถให้ฉันก็นึกในใจนะสามทุ่มกว่าแล้วน่าจะเหลือเยอะนะที่จอดรถที่ไหนได้พี่น้องยังแน่นอยู่เลยอัลฮัมดุลิลละห์เป็นงานที่คนมากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเมื่อกี้เดินดูแล้วชื่นใจแทนแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายนะที่ขายของวันนี้ขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีที่มีความจำเริญให้กับทุกร้านค้าเลยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในงานศาสนาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความรู้ถ้าเราเรียกว่างานนี้เป็นงานศาสนาต้องให้ความรู้นะพี่น้องนะไม่ใช่ให้เขาแบบมาทำบาปดังนั้นไอ้ประเภทที่เป็นอะไรเป็นเล่นคอนโซลคอนเสิร์ตอันนี้มาอยู่ในงานศาสนาแต่ของเราเนี่ยจะมีแบบผ่อนคลายเช่นนาชีดก็มีน้องๆที่เรียนศาสนานี่แหละมาขับกล่อมเป็นบทกลอนที่เป็นภาษาอาหรับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ปิดท้ายงานก็คือการให้ความรู้ในด้านเรื่องศาสนาครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการให้ความรู้ที่มัสยิดนะบะวีมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปบอกที่ตลาดตะโกนนะเสียงดังๆว่าตอนนี้นบีกำลังแจกสิ่งที่มีค่าอยู่ไอ้คนที่อยู่ในตลาดพี่น้องตอนแรกยังจะคิดจะขายอยู่ขายเนี่ยกว่ามันจะได้ตังค์มันก็ต้องต่อรองถูกไหมแต่ถ้าของแจกเนี่ยเป็นไงพี่น้องอันดับหนึ่งเลยฉันแถวแรกมีคนมาบอกว่านบีกำลังแจกของมีค่าอยู่แน่นอนนบีไม่โกหกคนที่มาบอกก็น่าเชื่อถือได้หลายๆคนไอ้ที่จะไปซื้อของไปเอาของแจกก่อนตลาดจากที่แน่นๆพี่น้องเริ่มหลวมแล้วเพราะว่าคนต่อแถวจะไปเอาของแจกที่นบีเป็นของที่มีค่าด้วยพอไปถึงก็ไปชะเง้อดูที่หน้าต่างมัสยิดเป็นไงนบีกำลังสอนศาสนาอยู่คนที่มาก็บอกว่าไหนอะของมีค่านึกว่าเงินนึกว่าทองเขาบอกไม่ใช่อะสิ่งที่มีค่าคือความรู้เพราะเงินทองพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายใช้ก็หมดไปและถ้าเกิดใช้ไม่ถูกกลายเป็นบาปกลายเป็นโทษด้วยเงินอยู่เต็มกระเป๋าเลยครบรอบปีพี่น้องอยู่ในบัญชีครบรอบปีไม่ใจสกัดเอาล็อกเอาโทษดังนั้นสิ่งที่จะมีค่านะผู้ศรัทธาก็คือเสบียงที่เราจะเตรียมไว้ในโลกหน้าก็คือความยำเกรงความตักวาคำถามต่อมาว่าเราจะตักวาต่ออัลเลาะห์ได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้เรียนศาสนาเราไม่มีความเข้าใจศาสนาเราก็ไม่เห็นค่าอยู่ตรงชั้นนี่ใกล้ๆนี่ขายเพชรขายพลอยทำไมเราอยากจะได้เพชรอยากจะได้พลอยมาล่ะพี่น้องเพราะมันเป็นของมีค่ามีราคาและมันก็สวยงาม
ดังนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าในเรื่องของศาสนาเราจะไม่ปล่อยปะละเลยพี่น้องเราจะตั้งใจในการฟังศาสนาเราตั้งใจที่จะเรียนรู้เพราะนี่คือเสบียงของเราวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วหัวข้อในวันนี้ตั้งไว้ว่ากุรบานเนี่ยให้ใครประเด็นก็คือว่าเราได้ทำหรือเปล่าอันนี้เพราะก่อนจะให้ใครได้เนี่ยเราต้องทำก่อนนะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ทำกุรบานแล้วว่าเมื่อได้กุรบานมาเนี่ยจะเก็บเอาไว้ได้เท่าไหร่และจะแจกจ่ายใครบ้างพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายคำว่ากุรบานหรืออุดฮัยยะอุดฮัยยะแปลว่าสัตว์ที่ใช้เชือดในเช้าของวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอีดเราไปเชือดก่อนวันอีดไม่ได้พี่น้องต้องเชือดหลังจากได้เวลาละหมาดอีดแล้วแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเข้าใจศาสนามากขึ้นไม่ละหมาดสายแล้วเมื่อก่อนกว่าจะละหมาด10โมงพี่น้องเอ้ยเพราะอะไรล่ะเพราะรอค้างๆยังไม่ตื่นซุบโบเลยจริงๆแล้วเนี่ยละหมาดอีดกับซุบโบอันไหนสำคัญกว่าจ๊ะซุบฮีสำคัญกว่าพอซุบฮีเนี่ยถือว่าเป็นฟารดู5เวลาคานอัลเลาะห์เอาโทษแต่ละหมาดอีดเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ชอบให้กระทำแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ทำก็ไม่ถึงขั้นเป็นบาปแต่เหตุที่พวกเราให้ความสำคัญกับละหมาดอีดเพราะปีนึงมีครั้ง2ครั้งเราเข้าใจว่ามี2ครั้งต่อปีเนี่ยมันต้องสำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือละหมาดที่มีทุกวันนั่นแหละซุบโบโซฮดอาซัดมักริบอิชาหรือว่าอิซอนี่คือ5เวลาที่มุสลิมขาดไม่ได้คำถามว่าถ้าเกิดเราไปให้ความสำคัญกับละหมาดอีกแค่ปีละ2ครั้งเนี่ยเราจะเหลือความเป็นมุสลิมอยู่แค่2วันใช่ไหมเป็นมุสลิมอยู่2วันอีกที่เหลือ300กว่าวันเป็นไงไม่รู้เป็นพวกไหนเพราะไม่ละหมาดเลยแต่ถ้าเราละหมาดฟัรดู5เวลาทุกวันนั่นแหละคือสถานะของผู้ศรัทธามุสลิมนั้นมุสลิมเนี่ยอิบาดะห์ที่ต้องทำทุกวันก็คือละหมาด5เวลาในที่ผมตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาละหมาดอีดไวมากพี่น้องพูดง่ายๆว่าพอเวลาเข้าเวลาชูรุกหมดซุบโบปั๊บนับไปอีกประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเป็นไงละหมาดเร็วเพราะส่วนใหญ่เขาก็มาละหมาดซุบโบกันที่สุเหร่านั่นแหละเขาก็มาสุเหร่ากันอยู่แล้วก็อยู่อีกนิดนึงหรือบางทีอาจจะกลับไปทบานไม่ไกลก็กลับไปนิดนึงก็มาใหม่ครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงก็ละหมาดอีดแล้วตอนไปเรียนหนังสือใหม่ๆเขาบอกว่าถ้าไปหลังจากละหมาดซุบโบแล้วก็ค่อยออกไปในละหมาดไม่ทันต้องไปตั้งแต่ก่อนละหมาดซุบไปแต่ไปละหมาดซุบโบที่สุเหร่าเลยก็เป็นเรื่องจริงพี่น้องเพราะเขาละหมาดไวมากพอมาสีนี้ต้องนั่งรถบัสไปนะไม่ได้อยู่ใกล้หลังละหมาดอีดนะก็อะไรก็ให้มีการเชือดอุดฮัยยะห์อุดฮัยยะห์พี่น้องครับก็มีอะไรบ้างล่ะมีอูฐมีวัวมีแพะมีแกะส่วนกระบือหรือควายเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบมาจากวัวนั่นแหละเขาเรียกว่าบกอรอัสวัดก็คือยามูซุนนะหรือบกอรอัสวัดวัวสีดำก็คือกระบือซึ่งในบางประเทศเช่นอินเดียเนี่ยเขาก็ต้องหลบเลี่ยงนิดนึงที่จะทำวัวเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของพหุวัฒนธรรมเพราะศาสนาขออนุญาตเอ่ยนะศาสนาฮินดูเนี่ยเขานับถือวัวเป็นเทพเจ้าแล้วเราไปเชือดแหมกินซะด้วยนะดังนั้นในอินเดียบางรัฐเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงโดยการใช้เนื้อควายนะมาทำเป็นกุรบันดังนั้นจะมีข่าวเหมือนกันว่าเนื้อควายจากอินเดียทะลักเข้ามาเพราะที่นั่นเองเนี่ยเขาก็มีการเชือดกระบืออยู่แล้วคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้เนี่ย
ถือว่ามีราคาที่สูงเอาแพะกับแกะเนี่ยผมว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยถ้ากินเป็นข้าวหมกเป็นกล่องเนี่ย200มีนะข้าวหมกแพะกล่องนึงเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่เอารองลงมาข้าวหมกอะไรที่แพงด้วยข้าวหมกเนื้อเนื้อก็เป็นร้อยหลังจากนั้นที่ถูกที่สุดก็คือข้าวหมกไก่นั้นไก่เนี่ยเอามาทำกุรบันไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่ใช่ปศุสัตว์และราคาก็ถูกด้วยไก่โลละ60 70 80 90แล้วแต่ซื้อแมคโครถูกแต่เนื้อวัวปัจจุบันนี้เนี่ยโลนึงในตลาดก็มี200 220ขึ้นกับสัดส่วนเนื้อส่วนดีๆ250 280ดังนั้นเนื้อวัวจึงเป็นอาหารที่คนมีสตังสามารถที่จะกินได้แต่ถ้าเกิดคนที่สตังน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยได้แรงงานวันละ300ถามว่าจะซื้อเนื้อกลับบ้านสโลนึงเป็นไงพี่น้อง250เหลือตังกลับบ้าน50บาทดังนั้นยังไม่รวมน้ำปงน้ำปลาน้ำมันนะจบแล้วซื้อเนื้อแค่โลนึงเนี่ยหมดแล้วค่าแรงเกือบวันนึงดังนั้นคนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในระดับรากหญ้าหาเช้ากินค่ำกลางวันไม่ค่อยได้กินเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเขาก็จะกินไก่เป็นหลักกินไก่จนกระทั่งจะขันได้อยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่กินเนื้อล่ะเอาโลฉันจะเอาตังค์ที่ไหนล่ะ250โลนึงทวดมีสมาชิกอยู่ที่บ้าน 5-6 คนซื้อมาโลนึงต้องมองตากันปิ๊บๆๆใครจะตักเนื้อแต่ละชิ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยเรากินเนื้อกันบ่อยเพราะงานนิก้างานบุญเราล้มวัวกันจริงไหมเราล้มวัวกันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเป็นบุฟเฟ่คิดเป็นหัวเดี๋ยวนี้ไปเจออะไรแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากินลูกชิ้นกันแล้วจริงไหมจะไปเจอเนื้อสักทีนึงยากเหลือเกินงมไปเถอะเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขียวหวานเนื้อเป็นไงพี่น้องเขียวหวานมะเขือสิงมแล้วงมอีกเนื้ออยู่ไหนวะเนี่ยพอเนื้อมันแพงดังนั้นอิสลามกำหนดเลยว่าถ้าจะทำอุดฮัยยะทำอะไรทำด้วยกับวัว แพะแกะราคาแพงกว่าวัวนะถ้าเทียบเป็นกิโลแพงกว่าวัวอีกและได้เนื้อก็จะน้อยกว่าวัวกุ้มครับขอบคุณมากคราวนี้อีกมุมหนึ่งในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเวลาเราจะทำบุญพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายขออนุญาตนะต้องให้คนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่เราทำกุรบันยี่ทำกุรบันกี่ส่วนอัลลอฮ์สองส่วนทำวันไหนล่ะวันจันทร์เนี่ยน่าประมาณเย็นๆน่าจะได้เนื้อแหละเอ้ยวันจันทร์แหละนะประมาณวันจันทร์นั่นแหละพอดีวันจันทร์ฉันว่างเดี๋ยวฉันจะได้มาเผื่อยีจะมีเนื้อบอกอ๋อไม่ต้องหรอกนู่นฉันทำที่ซาอุดีอัลลอฮ์จะไหวไปกินเหรอไปทำกุรบันอูดที่ซาอุดีแหมคนในเมืองไทยเนี่ยรอกินเนื้อนี้เลยอดหมดเลยพี่น้องเอ้ยฝันสลายดังนั้นถามว่าที่ซาอุดีเนี่ยเขามีเนื้อกินไหมเยอะพี่น้องเพราะไหนจะเรื่องฮัทเนี่ยเชือดกันเสียดำกันเชือดกันโอ้โหไม่ไหวจะแจกมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังตอนไปอยู่มีนาไอ้รับมันโทรมาหาแซว่าจะเอาเนื้อมาให้ปรากฏว่าแซ่ก็ไม่อยู่แซ่อยู่มีนาก็เอาแพะไปใส่ไว้ในตู้เย็นเอาแพะไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะเสร็จแล้วพออีก3วันพอวันหลังจากวันขว้างเสาหินครบแล้วเข้ามาในก็เข้ามาดูแพะเน่าทำไมล่ะมันใส่ในตู้เย็นมันลืมชักปลั๊กไอ้ลืมเสียบปลั๊กตู้เย็นไม่ได้เสียบปลั๊กแพะเน่าอยู่ในตู้เย็นอ๋อหรอหึงเลยอันนี้โทษมันก็ไม่ได้เราเป็นคนละเอียดน้อยต้องบอกเขาด้วยเสียบปลั๊กด้วยนะเพราะออกมาจากมีนาชักปลั๊กเอาไว้ตู้เย็นเนื้อที่นั่นเนี่ยไม่ไหวจะกินแหละพี่น้องแต่บางคนล่อตาล่อใจด้วยอะไรทำบุญที่ตอนนอกฮารอมผลบุญแสนเท่าอ๋อ
เราก็อยากทำนะแสนเท่าอันนั้นให้คนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาทำเถอะคนเป็นล้านล้านเราเนี่ยอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ทำที่ไทยเรานี่แหละยกเว้นบางที่นะเช่นที่ปาเลสไตน์ตอนนี้หรือที่ซีเรียอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูความเหมาะสมซะหน่อยสมมติถ้าเราเป็นคนมีสตังค์เยอะที่บ้านเราก็ไม่ไว้จะแจกแล้วเอาเราจะไปให้ซีเรียสักส่วนหนึ่งเอาว่ากันไปแต่ที่บ้านเราเองเนี่ยขอมาอัพนะคนจนเพียบเลยแต่ดันเอาซะดะกอไปทำที่อื่นหมดอันนี้ผมว่าไม่เข้าท่าเป็นการทำบุญที่คนใกล้ตัวไม่ได้ประโยชน์นบีไม่รักแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮามีของที่จะซะดะกอถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันจะให้ใครดีเน้นเพื่อนบ้านเนี่ยที่อยู่รอบ4ทิศทางเนี่ยนบีบอกว่าท่านเปิดประตูไปทางไหนเปิดประตูออกจากบ้านเธอเปิดประตูออกจากบ้านบ้านไหนที่ตรงกับประตูบ้านเธอให้บ้านนั้นแหละปรากฏบ้านนั้นเป็นยะฮูดีด้วยซ้ำดังนั้นการทำกุรบันเนี่ยให้มีการแบ่งเนื้อออกเป็น3ส่วนเช่นพี่น้องได้มาทั้งหมด21โลนะก็7โลแรกเนี่ยเอาไว้กินในครอบครัวเราก็ต้องดูด้วยนะครอบครัวเราเนี่ยอยู่กี่คนเช่นเรามีลูกมีภรรยาลูกเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความริสกีนะบางคนก็มีลูกเยอะ5คน6คนแต่ภรรยานี่แล้วแต่นะใครมีความพร้อมอาจจะมี4คนก็ได้ใครจะไปรู้หรือมี2คนนะหรือจะมีคนเดียวก็ว่ากันไปแต่ยังไงต้องมีสักคนนึงแหละนะเพราะไม่งั้นมีลูกไม่ได้เราเป็นครอบครัวใหญ่เลี้ยงยอเลี้ยงม้าด้วยไอ้อย่างนี้7โลก็ถือเยอะไหมไม่เยอะหรอก7โลเก็บเอาไว้กินเองเนี่ยไม่เยอะหรอกเดี๋ยววันนี้เขียวหวานเดี๋ยววันหนึ่งเป็นไงเนื้อเค็มแต่ประเด็นก็คือว่าคนสมัยก่อนก็คนละเอียดไอ้ประเภทเอาเนื้อมาย่างกินแล้วกินกันสดกินเลยกินเลยกินเนื้อเลยเลยกินเนื้อเลยเนี่ยเขาไม่ทำทำไมอ่ะพ่อถือว่าเป็นการกินแบบสิ้นเปลืองเนื้อโลนึงเนื้อ3โลกินกัน 3-4-5 คนเอามาย่างเป็นเนื้อย่างเกาหลีแต่ถ้าเป็นคนโบราณก็ทำยังไงพี่น้องเขียวหวานสิซุปสิเติมน้ำให้เยอะๆบางคนกินเนื้อแค่2ชิ้นที่เหลือเป็นไงมะเขือกับน้ำแต่คนโบราณเนี่ยเขาเป็นคนรู้จักประหยัดเอาเนื้อโลนึงแต่มาแปลงเป็นแกงหม้อใหญ่ๆได้แต่คนสมัยนี้เป็นไงพี่น้องเนื้อโลนึงย่างสิจ๊ะรออะไรแป๊บเดียวเป็นไงหมดไม่กินข้าวด้วยนะเพราะกินข้าวกลัวตัดกำลังสังเกตไหมบุฟเฟ่เนื้อกระทะเนี่ยไม่มีใครกินหรอกข้าวอ่ะมีข้าวผัดวางไว้ไม่กินหรอกกินทำไมตัดกำลังฉันต้องเนื้อเน้นๆสักพักนึงไปแน่นท้องพี่น้องอึไม่ออกแบ่งออกเป็น3ส่วนเก็บไว้ให้ครอบครัวเราอันที่2พี่น้องเป็นซอดาเกาะส่วนซอดาเกาะเนี่ยยิ่งเพิ่มเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเป้าหมายของการทำอุดะฮียะหรือทำกุรบานก็คือต้องการจะแจกจ่ายอยู่แล้วใครที่เก็บเอาไว้ได้น้อยที่สุดและแจกเยอะที่สุดนั่นแหละคือคนที่ได้ผลบุญมากพี่น้องแต่เจ้าของส่วนกุรบันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้กินมีกรณีเดียวที่เจ้าของกุรบันไม่ได้กินเพราะอะไรอันนี้ไม่ต้องนับไอตอนไปทำที่มักกะฮ์นะอันนุ่มตัดไปพูดถึงทำเนี่ยรับส่วนเนื้อเนี่ยที่ไม่ได้กินมีกรณีเดียวคือกรณีที่นะซัดบนบานเอาไว้เช่นเราไปบนกับอัลลอฮ์ว่าถ้าเราขายที่ได้หรือเราหายป่วยจากโรคนี้เราจะทำกุรบาน1ส่วนปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์ขายที่ได้ไปผ่าตัดมามะเร็งหายแล้วตามที่เราได้บนไว้กุรบานนั้นกลายเป็นวาญิบทันทีเลย
เมื่อกุรบานเป็นวาญิบจำเป็นจะต้องบริจาคทั้งหมดกินเองไม่ได้ถ้าเกิดเราไปกินเนื้อส่วนไหนตรงนั้นต้องเอาเนื้อมาเติมให้สมมติเราทำแกงเขียวหวานแจกหมดเลยปรากฏว่านั้นมันหิวมึงยีเอ้ยตักข้าวไปปั๊บไปไงตักเนื้อในแกงที่เราจะแจกนี่แหละเอามากินจำให้ได้นะกินไปกี่โลหาเนื้อมาเติมหรือเอาเนื้อสดให้ไปเพราะส่วนของที่นาซัดบนบานเนี่ยลิลลาฮิตาอาลาต้องแจกทั้งหมดแต่ถ้าเป็นกุรบานที่เป็นสุนัตเป็นสุนนะเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำอันนี้เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะทานกุรบานของตัวเองได้พี่น้องครับจะมีซอดาเกาะห์อะไรบ้างที่เราทำแล้วเนี่ยเราได้กินด้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราทำก็คือเราจะเนียดทั้งหมดนั่นแหละให้กับคนยากคนจนคนที่เข้ามากินแต่อันเนี้ยมีแบบฉบับให้เก็บเนื้อไว้ให้เจ้าของได้กินเองด้วยเพราะนี่เนื้อที่เกิดจากความจำเกิดจากการที่เราบริทำความดีเกิดจากความตักวาของมาบดีเนื้อที่เกิดจากความตักวายำเกรงเพราะที่เราทำนี้เราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งเราเรียกว่าฮะดียะห์อีกประการหนึ่งเราเรียกว่าฮะดียะห์ก็คือคนที่เขาไม่ได้อยู่ในสถานะยากจนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราถามว่าปกติเนี่ยเขามีตังค์ซื้อเนื้อกินไหมอ๋อโหลเขาก็ซื้อเนื้อกินได้เขากับฉันเนี่ยไม่ต่างกันหรอกสตางค์พอๆกันให้เนื้อเขาได้พี่น้องแต่คนละอารมณ์กันคนที่มีอันจะกินเนี่ยได้เนื้อกุรบานไปก็อารมณ์หนึ่งคนรับอ่ะนะส่วนคนที่ไม่มีอันจะกินคนยากจนอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเขาจะตาเป็นประกายจากการที่เขาได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้มีอยู่ที่หนึ่งที่ทุ่งคุวันที่เชือดกุรบานบอกว่าจะแจกเนื้อต้องมาจับคิวและก็เข้าแถวแถวยาวเป็นกิโลพี่น้องเดตากแดดคนรอประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็รอเพราะเขาอยากได้เนื้อไปกินถามว่าเป็นคนอันจะกินอย่างเราเนี่ย2ชั่วโมงไปต่อไหม2ชั่วโมงต่อตากแดดได้ไหมเหรอซื้อนี่ดีกว่าเนื้อเยอะๆก็เรามีจะกินไงมันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่คนที่เขาไม่มีจะกินนั่นแหละเขาก็จะได้รับความดีใจเมื่อเขาได้เนื้อแจกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากูลูวะอัตออิมูวัดดะคิรูพวกเจ้าจงรับประทานจงให้เป็นอาหารและจงเก็บเอาไว้คือสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอ้เรื่องเก็บเนื้อเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้เย็นเขาก็ต้องเอามาถนอมอาหารทำเป็นอะไรเป็นเนื้อเค็มบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่สมัยนี้เนี่ยบางทีเนี่ยจะเข้าใหม่แล้วเนี่ยเนื้อเก่ายังกินไม่หมดเลยมีนะบางคนคือมันใส่ตู้เย็นเอาไว้แต่ให้รู้ไว้เลยว่าระหว่างเนื้อใหม่กับเนื้อเก่าเนี่ยไม่เหมือนกันเนื้อที่เชือดใหม่ๆที่กำลังเต้นๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยลงไปในกระทะกินแล้วมันเด้งแล้วเกินพี่น้องมันตอบรับลิ้นกับเราแล้วเกินมันอร่อยบอกไม่ถูกนะเพราะมันเนื้อที่มันใหม่ๆสดๆแต่ถ้าเนื้อจะแช่แข็งเอาไว้แล้วก็รสชาติเบาลงไปละและยิ่งกว่านั้นถ้าแช่แข็งแล้วเปิดซองนะและน้ำเข้าไปแล้วหมดชาติเลยหมดรสชาติเลยรสชาติเนื้อไหลหมดละเพราะฉันซื้อเนื้อมาย่างกินเองไงคือถ้ามันยังไม่ละลายไม่เป็นไรถ้ามันละลายเมื่อไหร่น้ำแข็งลงไปปนปั๊บแล้วไปแช่ใหม่คราวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยดังนั้นเนื้อใหม่ๆเนี่ยและทำปรุงสุกใหม่ๆรสชาติจะอร่อยมากนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายประเด็นที่
ีกประเด็นนึงแล้วกันก่อนจะไปเรื่องคีราฟนะเรื่องคีราฟก็คือการแจกเนื้อให้กับคนที่เป็นนอนมุสลิมอันนี้มีคีราฟกันแต่ว่ากำลังจะพูดถึงกุรบันไหนที่จะได้ผลบุญเยอะที่สุดระหว่างคนทำอูฐทำวัวทำแพะเอาเป็นตัวเลยนะเอาอูฐตัวหนึ่งเอาแพะตัวหนึ่งเอาวัวตัวหนึ่งจริงๆอูฐเนี่ยมันหุ้นได้7คนวัวก็หุ้นได้7คนแต่สมมุติในกอไก่ทำอูฐตัวหนึ่งในขอไข่ทำวัวตัวหนึ่งในคอควายทำแพะตัวหนึ่งคำถามว่าผลบุญอันไหนเยอะกว่าปราดเห็นตรงกันว่าคนที่ทำอูฐหนึ่งตัวผลบุญเยอะกว่าทำไมอ่ะเพราะอูฐเป็นสัตว์ที่ตัวเป็นไงใหญ่กว่าเพื่อนเลยพี่น้องพอเชือดมาแล้วแจกจ่ายเนื้อได้จำนวนมากอูฐนี่สูงท่วมตัวเราเลยนะและอายุของอูฐที่จะเอามาทำกุรบานต้องเลี้ยงอย่างน้อย5ปีต้องอายุ5ปีวัวเนี่ย2ปีทำกุรบานได้แล้วแพะปีเดียวแกะ6เดือนแกะนี่ถือว่าเล็กสุดเลย6เดือนนี่เลี้ยง6เดือนเอามาทำกุรบานได้แล้วไก่ล่ะไก่ไม่มีเอาอีกแล้วเจ้าไก่ตลอดเลยไก่ไม่มีนี่ก็ถามไก่ไก่ไม่มีจ้ะยังไม่เจอสุราไหนนะเชือดไก่ทำกุรบานไม่มีอูฐเนี่ยผลบุญเยอะสุดเพราะอะไรเพราะเนื้อของมันนี่ได้เยอะดังนั้นอิสลามมองถึงมัสลาฮะด้วยระหว่างเราทำแพะตัวหนึ่งกับทำวัวส่วนหนึ่งเนี่ยอันไหนจะได้บุญเยอะกว่ามันก็เท่ากันแหละอาจารย์ก็แพะส่วนแพะตัวหนึ่งก็คือ1ส่วนไงวัวตัวนึงวัวส่วนหนึ่งก็คือ1เอามาตัวหนึ่งหาร7แต่ถ้าเราพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับถ้าเราทำแพะตัวหนึ่งพี่น้องถามว่าเอาแหละคนในบ้านเราขอโทษนะกินกันได้ครบไหมเอาบ้านฉันแหละไม่ต้องเอาบ้านใครอ่ะสมมุติแต่ฉันทำแพะตัวหนึ่งนะคนที่กินไม่ได้เลยมะฉันเมื่อกี้เพิ่งได้แกงแพะมามะบอกไม่มีกินไม่มีกินก็ไม่กินพอรู้เป็นแพะมันเหม็นขึ้นมาทันทีฉันงงมะฉันเนี่ยไม่กินภรรยาฉันไม่กินคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกินนะไปละอีกคนหนึ่งไม่ได้กินมีที่บ้านฉันมีกินก็มีใครมีฉันแล้วก็มียอฉันกินอยู่สองคนมะมองตาปิ๊บปิ๊บถามว่าเนี่ยเหมาะไหมจะทำแพะตัวหนึ่งเนี่ยก็ที่บ้านกินกันไม่ได้เพราะคนไทยเราก็ต้องยอมรับนะว่าเราเนี่ยชินกับเนื้อวัวไม่ชินกับแพะโดยเฉพาะสตรีหลายๆคนพอบอกแพะปั๊บเป็นไงเหม็นทันทีมันเป็นเหมือนกับอะไรพี่น้องมันเป็นความกลัวที่ติดมาเคยไปเจอเหม็นมาแหละเข้าใจหลังจากนั้นก็ไม่เอาอีกเลยแต่เนื้อเนี่ยพี่น้องนะทะแล่ดีๆเอาไปแจกเป็นเนื้อสดใครก็รับแต่แพะเนี่ยจะเป็นเนื้ออย่างเดียวมันไม่ได้เพราะเป็นเนื้อติดกระดูกก็จะสับๆมาเป็นชิ้นๆใช่ไหมแล้วก็ไปแจกนั้นฉันมองว่าทำวัวส่วนกุรบานทำวัวที่เป็นส่วนกุรบานระหว่างเป็นแพะเนี่ยถ้าเอาประโยชน์นะทำวัวได้ประโยชน์เยอะกว่าทำไมล่ะเพราะเอามาเป็นเนื้อสดก็แจกคนก็เอามาเป็นอาหารเอาไปทำแกงก็ได้เยอะกว่าแปลว่าอะไรมันได้หลายเมนูแต่ถ้าแพะเนี่ยผมนึกไม่ออกว่ามันจะมีกี่เมนูนะแต่ถ้าสมมุติมูเกมเราเนี่ยเขาเรียกกินแพะเป็นอาจินเลยกินแพะตลอดไอ้อย่างนี้ทำแพะดีครับเหมือนแถวมัสยิดฮารูนในเมืองเนี่ยไอ้ตรงนู้นเนี่ยแหมเขากินแพะกันนี่ลื่นเลยเพราะในเมืองเนี่ยทำไมเขาไม่ทำวัวรู้ไหมเพราะเชือดยากในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแพะเพราะหนึ่งต่างชาติเยอะอันที่สองเวลาเคลื่อนย้ายเข้าไปในเมืองเนี่ยแพะมันจะเคลื่อนย้ายง่ายกว่าเชือดอะไรมันก็เลือดไม่เยอะเหมือนวัวเนี่ยโอ้โหต้องเอารถใส่ไปใช่ไหมแพะนี่เล็กๆใส่ได้
ดังนั้นบางที่เนี่ยเหมาะกับการทำแพะแต่ยังโดยส่วนใหญ่แล้วที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกุฎบัน ที่ใช้วัวเป็นหลักส่วนวิธีแจกจ่ายเนี่ยจะแจกเป็นอาหารปรุงสำเร็จก็ได้พี่น้องจะทำเป็นอาหารปรุงเป็นเมนูมาแล้วก็ทำเป็นแกงก็ได้แต่แนะนำนะใครจะทำเป็นแกงเนี่ยต้องมั่นใจในฝีมือด้วยนะนึกออกไหมไอ้ประเภททอดไข่ก็ไหม้อ่ะใจเย็นทอดไข่ยังไหม้เลยนี่กะจะทำแกงแจกชาวบ้านอ๋อเอาคนในบ้านเรากินหรือเปล่าแกงส้มเค็มมาเชอแกงเผ็ดกับอะไรไม่รู้เหมือนน้ำตาลตกลงไปหวานเชอไอ้อย่างงี้พี่น้องแนะนำให้เป็นเนื้อสดเถอะแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนมีฝีมือดูเชฟกระทะเหล็กเยอะอยากจะรังสรรค์เมนูขึ้นมาเออเอาเลยพี่น้องนะปรุงให้เต็มที่เอาแจกเพราะยังไงก็แล้วแต่การให้เป็นอาหารปรุงสุกเนี่ยมันก็สะดวกสำหรับใครสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารจริงไหมอย่างฉันเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นพนักงานทำงานหาเช้ากินค่ำให้เนื้อสดไป5วันก็อยู่ในตู้เย็นเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาทำปกติกินแต่แกงแกะรู้จักแกงแกะไหมแกะถุงไงข้าวบ้านก็2ถุงหิ้วกลับบ้านผัวเมีย2ถุงหุงข้าวอย่างเดียวบางทีข้าวไปหุงด้วยซื้อข้าวเป็นก้อนๆเนี่ยเห็นมั้ยเออข้าวเป็นก้อนๆ2ผัวเมียก็แกงถุงนึงข้าวคนละก้อนดาวไข่กันเองกินได้เร็วเออถ้าในหมู่เก๋มเราเป็นคนที่เขาหาเช้ากินค่ำแนะนำทำเป็นอะไรทำเป็นอาหารปรุงสุกแจกไปเลยแต่ถ้าในหมู่เก๋มเราเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วอยู่กับบ้านมีทำงานไม่กี่คนเป็นแม่บ้านซะส่วนใหญ่ให้เป็นเนื้อสดไปดีกว่าทำไมล่ะเขาจะได้เอาไปรังสรรค์เมนูตามใจเขาใช่ไหมเขาจะได้เอาไปทำตามเมนูเขาก็อยากจะไปกินแกงอยากจะกินเป็นเนื้อเค็มเขาก็ไปหมักเขาอยากจะเอาไปผัดกะเพราเนื้อเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการเองนะและที่สำคัญพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่จะแจกเนื้อเนี่ยคนที่จะทำเป็นอาหารเนี่ยเราต้องรู้กรรมวิธีทำยังไงให้เนื้อมันนุ่มบางทีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็เอาดุ้นๆเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปหมักเบกกิ้งโซดาไม่ได้ไปทำอะไรเลยเอาเนื้อผัดเลยพอผัดไปเป็นไงพอมันเย็นหน่อยปั๊บนึกว่าเคี้ยวหนังยางดึงแล้วก็ดึงอีกมึงดึงกับกูดึงกับมึงเนื้อยังไม่เคี้ยวเลยไม่ย่อยเพราะอะไรเพราะบางครั้งไม่รู้วิธีการทำยังไงให้เนื้อมันนุ่มมันกินง่ายนะดังนั้นด้วยความรักนะพี่น้องนะอันนี้ให้ดูประโยชน์ต่อมามัสอาละหนึ่งก็คือมัสอาละที่พูดถึงการใช้การได้การใช้ประโยชน์จากเนื้ออุดะฮียะหลักฐานพี่น้องครับที่ให้แจกก็คือในซูเราะห์อัลฮัจญ์อัลลอฮ์บอกว่าฟะกูลูมินฮาวะอฏออิมุลกอนิอ์วัลมุอ์ตัรอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฟะกูลูมินฮาวะอฏออิมุลกอนิอ์วัลมุอ์ตัรดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคส่วนหนึ่งของมันแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าของสวนเนี่ยกินเนื้อกุรบันได้แต่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่กินหมดทำกุรบันได้เนื้อมาทั้งหมด22โลเป็นไงพี่น้องเก็บไว้ตู้เย็นครบเลยอันนี้ไม่ใช่กุรบันแล้วอันนี้ซื้อเนื้อมากินนี่เล่นไม่แจกใครเลยอ่ะไอ้ยี่ไม่ใช่กุรบันนะต้องแจกเยอะกว่าเก็บจำไว้เลยเพราะแจกเนี่ย2ส่วนเก็บไว้ส่วนหนึ่งว่าต่ออิมุลกอนิอวัลมุอ์ตัรและจงให้เป็นทานอาหารเอาต่ออิมูแปลว่าอะไรทำเป็นอาหารให้เป็นอาหารกอนิอวัลมุอ์ตัรแปลว่าทั้งคนที่ไม่เอ่ยขอและคนที่เอ่ยขอถามว่า
คนที่เขาจะขอเนี่ยแสดงว่าคนเป็นแบบไหนคนที่จะขอเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนพี่น้องคนที่เดือดร้อนคนที่เขาแบกหน้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือวันนี้ผมเพิ่งแปลเรื่องนบีอายุบนบีอายุบวันที่อัลลอฮ์เก็บทุกอย่างเลือกสวนไร่นาปศุสัตว์อัลลอฮ์ให้โจรเข้ามาฆ่าหมดคนตรงคนงงคนงานตายหมดส่งลมพายุมามีไฟมาด้วยหอบเลือกสวนไร่นาไปหมดลูกเสียชีวิต14คนตายหมดนั่งกินอาหารอยู่หลังคาลงมาทับตายหมดเป็นโรคฝีดาษเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองทั้งตัวบ้านแทบจะไม่มีเหลืออะไรกินคนที่จะทำงานหาเงินมาได้มีแค่ภรรยาเพราะสามีทำงานไม่ได้มีแค่ภรรยาที่ไปรับจ้างเอาเงินมาเลี้ยงดูสามีจนกระทั่งคนรู้ว่าภรรยานบีอายุบดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อรุนแรงก็เลยไม่มีใครกล้าจ้างงานเพราะอะไรเพราะกลัวว่าโรคเนี่ยมันจะมาติดเพราะดูแล้วโรคเนี่ยคล้ายๆฝีดาษพี่น้องคือเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองถ้าใครดูเรื่องสุริโยไทยมีใช่ไหมที่ในฉากนึงเป็นโรคฝีดาษขนาดเรียกมายังไม่มีใครกล้ามาใกล้เลยโอ้โหน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นใจของผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมแบมือขอทานเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้เกียรติมากจะจนขนาดไหนจะยากขนาดไหนไม่แบมือขอทานพี่น้องอิสลามไม่ให้ขอถ้าไม่เกิดความขับขันจริงๆแต่ถามว่าระดับคนนั้นน่ะที่เป็นภรรยานบีอายุบเนี่ยขับขันขนาดนั้นน่ะเขายังไม่ขอเลยแต่ยอมตัดผมตัวเองขายเพื่อเอาแลกเป็นเงินแต่ว่านบีอายุบก็โกรธนะเลยบอกว่าถ้าหายเมื่อไหร่จะตี100ทีสุดท้ายหายก็เลยเอาไม้ร้อยอันมามัดรวมกันตีทีเดียวพอบอกไปแล้วสาบานก่อนล้อแล้วว่าจะตีพ่อก็เห็นใจภรรยาสุดที่รักด้วยที่ดูแลกันมาถึง18ปีป่วยทั้งหมด18ปีแต่ทำไมไม่ขอให้หายรู้ไหมพี่น้องเพราะนบีอายุบอกว่าอัลลอฮ์ให้ฉันสุขสบายมา80ปีทดสอบแค่18ปีนิดเดียวเองเห็นไหมนี่คือคนที่เป็นนบีของอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าคนมาเอ่ยขอยิ่งควรจะให้เพราะอะไรเพราะถือว่าเขาแบกหน้ามาแล้วเนี่ยยีจ๋าปีนี้มีกุรบัตเหลือไหมจ๊ะฉันขอหน่อยเนี่ยพี่น้องให้เขาเหอะเพราะเขาเอ่ยขอก็แสดงว่าเขาต้องมีความลำบากเพราะอิสลามบอกไว้แล้วว่าไม่ให้ขอไงแต่เมื่อขอก็แสดงว่ามันต้องลำบากจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะบางทีขอโทษนะขอทานเป็นอาชีพอันนี้ไม่โอนะพี่น้องไม่ดีนะอันนี้ต้องเตือนกันอิสลามไม่มีอาชีพขอทานนะส่งเสริมให้ทานให้ทานดีให้ทำบุญดีแต่ไม่ให้มีอาชีพไปขอเป็นอาชีพขอเมื่อเกิดความจำเป็นฟะกูลูมินฮาวะตอยมุลบาอิซัลฟะกีรอายะที่28บอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคส่วนหนึ่งของมันและจงให้เป็นอาหารแก่ผู้ที่ยากจนและก็ขัดสนจากอายะกุรอานทั้งสองอายะนี้ให้กินได้ไหมกินได้เห็นไหมเจ้าของกุรบันกินเนื้อของเราเองได้และเริ่มให้กินของตัวเองก่อนด้วยก่อนแจกเนี่ยระหว่างแจกกับกินของตัวเองก่อนเอาไหนก่อนกินของตัวเองก่อนและก็แจกเพราะในกุรอานบอกว่าฟะกูลูมินฮาวะอัตตออิมุลกอนีอะวัลมุอ์ตัรแต่ถ้าเราไม่มีเวลาทำอาหารเราก็ไปแจกก่อนได้ไม่เป็นไรอันนี้แค่ตัดเตบแต่จริงๆแล้วแจกก่อนและกินอันนี้แล้วแ
ามันมีพูดถึงการละหมาดอีดเนาะว่าให้เนื้อมือแรกถ้าทำได้นะให้เป็นเนื้อกุรบันเอามาปรุงอาหารกินส่วนถ้าเป็นอุดะฮียะที่เป็นนะซัตเป็นวาญิบอันนี้ต้องบริจาคทั้งหมดคราวนี้อีมัสอะลานึงอีกประเด็นนึงก็คือชาวซิมมี่อะห์ลุซิมมี่คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขามาอาศัยอยู่ในประเทศมุสลิมคืออะห์ลุซิมมี่ซึ่งมันจะต่างกันนะกับอีกรูปแบบนึงก็คือคนมุสลิมไปอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันไหมอย่างซาอุดีเนี่ยซาอุดิอาระเบียเรารู้อยู่แล้วส่วนใหญ่คนประชากรของประเทศเขาเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามใช้กฎหมายชะรีอะห์ในการปกครองถามว่ามีคนไทยที่ไปทำงานสมัยก่อนเอาไม่ใช่ทำมักกะนะทำในเมืองอื่นเนี่ยเมืองริยาดเมืองว่ากันไปมีอะไรบ้างผมรู้มีริยาดไปทำในเมืองไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกอาซูลซิมมี่คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมไปอาศัยอยู่ในประเทศมุสลิมแสดงว่าอันไหนเยอะกว่าระหว่างคนมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันไหนเยอะกว่าคนมุสลิมต้องเยอะกว่าส่วนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมีจำนวนน้อยกว่ามีนิดเดียวเพราะมาอาศัยเขาคราวนี้ถามว่าวันไหนคนมุสลิมจำนวนเยอะเมื่อทำกุรบานเยอะไหมก็เยอะจริงไหมเพราะส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมบางครั้งเหลือด้วยซ้ำไอ้อย่างนี้แหละเอาไปให้นอนมุสลิมได้เพราะมุสลิมทำกันเยอะมากแต่ถ้ากลับมาอีกครั้งมาในประเทศไทยเรามุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันไหนเยอะกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเยอะกว่าคนมุสลิมมีจำนวนน้อยกว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรพี่น้องเขาเรียกว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่การอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานะพลเมืองนะพี่น้องไม่ใช่เป็นคนพัดถิ่นไม่ใช่นะเรานี่ฉันก็สัญชาติไทยเชื้อชาติเหรอเขาว่ากีฉันบรรพบุรุษมาจากกีเตมาจากนู่นแถวบางโคลัมโบว่างั้นนะมาได้กับโตแมะบางอยู่ตรงบ้านป่าเนี่ยออกลูกออกหลานมีนามสกุลตำราเรียงมูซออู้เยอะปานพพาอามัดตอฮีดบานเลยดังนั้นมีเชื้อเหมือนกันเขาว่าลงเรือมาเป็นกิเต๋ลงเรือมาเต๋นั่นจะอาดูลาเต้นี่แหละรถดูลาตีฟนี่แหละแล้วก็มาแต่งงานมาได้โตแมะบางแต่ถามว่ารุ่นนู้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีสัญชงมันก็คืออำแดงอุ่นอะไรเงี้ยสนดเขาหากันเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้พวกเราเป็นคนไทยเลวหรือพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่อันนี้ก็คนไทยแต่เชื้อชาติมาลายูพี่น้องที่อยู่บ้านครัวส่วนหนึ่งเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายมาจากกัมปงจามที่ไหนกัมพูชาหนุนเป็นทหารอาสากองอาสาจามนี่ต้องให้อาจารย์อาลีพูดแสดงว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมันมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ถือว่าเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดเป็นคนไทยเราจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่เราก็มีบัตรประชาชนมีเลขบัตรประชาชนเป็นคนไทยดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยในมุมตรงนี้เองเนี่ยมุสลิมเป็นส่วนน้อยคำถามว่าในมุสลิมที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยคนทำกุรบานเนี่ยแจกกันเองเนี่ยครบหรือยังแจกกันเองครบหรือยังพี่น้องบางครั้งแจกกันเองยังไม่ครบเลยอยากจะเอาไปให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมอิหม่ามมาลิกจึงบอกว่าอันเนี่ยมักกะเราะห์เพราะอะไรล่ะเพราะเป้าหมายในการดูแลจะต้องดูแลใครก่อนดูแลผู้ศรัทธาเราก่อนแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะบางคนบอกแบบนี้โอ้โหอิสลามเห็นแก่ตัวเพราะเนื้อกุรบานนี้เป็นเนื้อที่เกิดจากอีหม่านเกิดจากความตักวายำเกรง
ดยปกติเวลาเราเชือดอุดฮัยยะเนี่ยสัตว์ที่มีตำหนิเอามาเชือดอุดฮัยยะไม่ได้ตาบอดตาขีเอามาเชือดไม่ได้ขาเป๋เอามาเชือดไม่ได้เพราะถูกกำหนดความสมบูรณ์ในสัตว์ที่จะเอามาเชือดด้วยแต่ถ้าเชือดกินเองเชือดล้มงานวลีมะมันจะขาเป๋หางมันจะด้วนตามันจะบอดมันจะเดินแล้วล้มแผะล้มแผะก็เชือดได้หรือจมบ่อไปแล้วโผล่มาแต่หางยังมีชีวิตอยู่ก็เชือดที่หางนั่นแหละซอกเดียวเพราะรักษาประโยชน์ไว้ก่อนเชือดเป็นสัญลักษณ์ว่ามันตายโดยการเชือดแต่จริงๆมันจมน้ำแต่ยังไม่ต้องมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ตายแล้วเอามาเชือดนี่มาซาลาฟิกดีกว่าทิ้งดังนั้นนำเรียนกับพี่น้องว่ามัซฮับมาลิกีจึงบอกว่ามักกะรูฮ์เพราะดูแลมุสลิมยังไม่ทั่วเลยมุสลิมยังหารกันเลยบางทีเนี่ยเอามาแจกโลนึงโลนึงเนี่ยพี่น้องให้กับบ้านนึงบ้านนั้นมีสมาชิกทั้งหมด6คนให้เขาโลนึงแกงมันยังไม่ถึงครึ่งหม้อเลยมึงหมดแล้วสมมุติเขาอยู่กัน6คน7คนเนี่ยให้เนื้อเขาโลนึงเนี่ยถือว่าเยอะไหมพี่น้องเยอะไหมไม่เยอะนะโลนึงเรากินคนเดียวก็ครึ่งโลแล้วนั้นด้วยความรักว่าอิหม่ามมาลิกีพูดมีเหตุผลไหมมีเหตุผลให้มุสลิมก่อนแต่ถ้าจะให้คนที่เป็นนอนมุสลิมก็ไม่ถึงขั้นบาปหรอกแต่มันไม่ดีศาสนาตำหนิเพราะถือว่าละเลยเลยละเลยคนที่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเราแต่ถ้าเป็นอาหารปรุงสุกอันนี้เห็นตรงกันว่าให้ได้เห็นปรุงสุกถ้าเป็นทำเป็นแกงแล้วจบอันนี้เรากำลังพูดถึงเนื้อสดๆนะเนื้อเป็นก้อนๆเนี่ยที่เชือดออกมายังไม่ได้ปรุงเป็นอาหารเนี่ยอิหม่ามนะวาวี อ้างคำพูดของอิบนุมุนซิรว่าบรรดาอุลามะมีทัศนะที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเกี่ยวกับการให้รับประทานอาหารแก่บรรดาผู้ที่ขัดสนในหมู่ซิมมี่ในหมู่ซิมมี่โดยอัลฮัสซันอัลบัสรีและอบูฮานีฟาและอบูซาวร์ระบุว่าอนุญาตส่วนอิหม่ามมาลิกบอกว่ามักกะรูฮ์มักกะรูฮ์แม้กระทั่งจะให้หนังหรือให้เนื้อกับชาวนซอรอความจริงเนี่ยอะห์ลุลกิตาบเนี่ยจะอยู่อีกสถานะหนึ่งนะเพราะนบีบอกว่าอาหารของเขาฮาลาลนซอรอเนี่ยกินอาหารกันได้นซอรอเชือดสัตว์กินได้อะห์ลุลกิตาบสมัยนู้นนะสมัยนี้ไม่รู้ขนาดไหนแล้วคงไม่มีแล้วมึงสมัยนู้นที่ยังเป็นคัมภีร์เก่าอยู่เนี่ยแต่งงานกับพวกเขาได้แต่งงานหมายถึงว่าผู้ชายมุสลิมไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นอาลุนกิตาบได้แต่ต้องเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายไปแต่งกับไม่ได้ผู้ชายนซอรอมาแต่งมุสลิมะไม่ได้อันนี้หวงแต่ถ้าผู้ชายเราจะไปแต่งอันนี้ได้ทำไมล่ะเขามองว่าโอกาสที่จะดึงผู้หญิงมาเป็นฝั่งมุสลิมมันดีมันเยอะกว่าเพราะตามปกติแล้วเนี่ยภรรยาจะตามใครตามสามีตามปกตินะแต่ถ้าเกิดสมมุติสามีตามภรรยาอันนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ปกติสามีต้องเป็นเสาหลักเอ้ายังไงต่อแต่ถ้าเป็นเนื้อที่ทำสุกแล้วอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหากินกันได้เลยดังนั้นมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยเขาจะมี2แบบหนึ่งถ้าเป็นเนื้อสดเขาจะแจกเฉพาะมุสลิมแต่ถ้าทำเป็นแกงเมื่อไรวันนี้เอาไปเอาส่วนหนึ่งมาทำเป็นซุปด้วยพอเป็นซุปปั๊บเชิญหมดเลยนอนมุสลิมก็มาได้มามามาเราถือว่าเป็นพหุวัฒนธรรมร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะมันอยู่ร่วมกันพี่น้องเวลางานมัสยิดเราก็ไปจอดในที่วัดเขาใช่ไหมพอวัดเขามีงานเขาก็ขอมาจอดบ้างไอ้นี่เขาเรียกว่าในภาคสังคมเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้แหละพหุวัฒนธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาอันนี้แยกกันชัดเจนนะ
อิหม่ามนะวะวีกล่าวว่าตามมัซฮับชาฟีอนุญาตให้พวกเขารับประทานเนื้ออุฎฮิยะห์ได้ที่เป็นซุนนะห์แต่ไม่อนุญาตสำหรับเนื้อที่เป็นอุฎฮิยะห์วาญิบอันนี้ในมัจมูอ์มุฮัซซับของอิหม่ามนะวะวีมัจมูอ์อัลมุฮัซซับอิบนุกุดามะอันนี้มัซฮับฮัมบะลีกล่าวว่าอนุญาตให้ชาวกาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธารับประทานอาหารจากเนื้ออุดฮิยะห์นี่เป็นทัศนะของอัลฮะซันเพราะมันคืออาหารที่เขามีสิทธิ์ที่จะทานดังนั้นจึงอนุญาตให้ชาวซิมมี่รับประทานเช่นเดียวกับอาหารทั่วๆไปและเนื่องจากว่าเป็นการจ่ายทานที่เป็นซุนัตดังนั้นอนุญาตให้ซิมมี่และเฉลยรับประทานได้เช่นเดียวกับการจ่ายทานที่เป็นสุนัตอื่นๆคือในมุกนีเนี่ยอันมุกนีของอิบนุกุดามะห์เนี่ยมองว่ากุรบันคือซอดาเกาะห์ถามว่าซอดาเกาะห์เนี่ยเราให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้ไงสมมติเราไปเจอคุณยายคนหนึ่งยากจนมากดูแล้วไม่ใช่มุสลิมเราจะเดินไปแล้วก็หยอดสัก20บาทให้อันนี้ไม่มีปัญหานะเพราะเป็นซอดาเกาะห์ไงแต่ถ้าเป็นซะกาตอันนี้ต้องให้ใครต้องให้มุสลิมเท่านั้นต้องให้มุสลิมเท่านั้นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายครับถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงจากคีลาฟทำยังไงล่ะก็ไม่ยากถ้าเป็นเนื้อสดเราก็ขอสงวนเอาไว้สำหรับมุสลิมเราก่อนแต่ถ้าคราใดเราทำเป็นอาหารปรุงสุกนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีนะพี่น้องเพราะว่าเราไม่อยากมาทะเลาะกันบนเรื่องทัศนะถ้ามันมีหะดีษชัดเจนว่าฮารอมว่าฮาลาลว่าได้ถามว่านักปราชญ์เนี่ยบรรดาทัศนะอุลามะทั้ง4มัซฮับเนี่ยเขาจะมาขัดแย้งกันไหมไม่ขัดแย้งกันหรอกมันคือการตีความเรื่องเนื้ออุดฮิยะห์ฝั่งที่บอกว่าให้กาเฟรได้เขามองว่ามันเป็นซอดาเกาะห์เมื่อเป็นซอดาเกาะห์ก็ให้ได้อีกส่วนหนึ่งบอกว่ามันเป็นซอดาเกาะห์เหมือนกันแต่เป็นซอดาเกาะห์ที่พิเศษเพราะเป็นเนื้อที่เกิดจากศรัทธาจากตักวาและก็มีเงื่อนไขเลยสงวนเอาไว้ให้กับมุสลิมนี่ไงคือมุมมองของปราชญ์ที่เห็นต่างกันส่วนอิหม่ามมาลิกบอกว่าแหมมันน่าจะให้มุสลิมก่อนหน้าเพราะว่ามันคือคนที่จะต้องดูแลอันดับแรกนะเพราะเขาคือพี่น้องร่วมศรัทธานั้นคำว่าพี่น้องเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพี่น้องร่วมอีหม่านทำไมล่ะพี่น้องทำไมอาจารย์ละตีบว่าอย่างนั้นล่ะก็สงครามบาดัดนะพี่น้องอุมัดปะดาบกับลุงของท่านพ่อกับลูกอยู่คนละฝั่งกันอับดุลรอมานอยู่อีกฝั่งหนึ่งอบูบักอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่พ่อกับลูกถือดาบจะปะทะกันสาเหตุเพราะอะไรก็เพราะอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นมุสลิมแล้วก็มารุกรานมุสลิมประกาศตัวเป็นศัตรูของอัลเลาะห์จะเป็นลูกตัวเองก็เอาไว้ไม่ได้อันนี้ภาวะสงครามนะมีการมานับกันไหมว่าเป็นพ่อเป็นลูกไว้ไม่มีพี่น้องถึงเวลาต้องสู้กันอับดุลรอมานวันที่มารับอิสลามแล้วบอกว่าวันที่ทำสงครามเนี่ยฉันพยายามที่จะไม่ปะทะกับพ่อเพราะกลัวว่าฉันจะต้องสังหารพ่อตัวเองพยายามเลี่ยงพอเห็นย่ออยู่ตรงไหนปั๊บฉันไปอีกทีหนึ่งพอเห็นย่ออยู่เนี่ยตอนนั้นอับดุลรอมานอยู่ฝั่งโน้นมุชริกีนแต่คุณพ่อบอกว่าไงแต่ถ้าลูกมาอยู่ในรัศมีของย่อละเมรัยแล้วก็ย่อไม่ลังเลและฟันทันทีเพราะถือว่าเจ้าเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์ไม่นับว่าเป็นลูกนี่คือความอะไรความเด็ดเดี่ยวของอบูบักรนะแต่ท่านก็สุดท้ายก็ขอดุอาแล้วกับอับดุลรอมานก็มารับอิสลามคือจริงๆเนี่ยตอนที่อับดุลรอมานตะโกนท้าทายเนี่ยอบูบักรทนไม่ได้
ลูกตัวเองอีกต่างหากขอนบีบอกนบีฉันขอไปจัดการไอ้ลูกปากดีนี่หน่อยนบีจับไหล่ไว้บวกใจเย็นนะพอนบีรู้อ่ะนบีก็บอกใจเย็นเอาไว้ช้าก่อนนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสงครามครั้งนั้นหลังสงครามอูฐเนี่ยอับดุลรอมานมารับอิสลามถ้าวันนั้นนบีไม่จับไว้ก็เรียบร้อยไปเหมือนกันหลายๆคนที่อัลลอฮ์ยังไม่ถึงอายันเนี่ยเพราะหลายๆคนหลังจากนั้นเปลี่ยนมารับอิสลามคอลิดบินวาลีดเยอะแยะไปหมดนะซอบวานอย่างนี้นะหลายท่านที่เป็นซอบะนบีที่อีกมกรอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่พอวันหนึ่งที่ได้รับฮิดายะทางนำก็กลับมารับอิสลามแต่ยังบางคนที่เกินจะเยียวยาเช่นอบูละฮับอบูญะฮันอันนี้จัดการเลยนะอบูญะฮันก็ตายตั้งแต่สงครามบะดัดเลยพี่น้องโดนมูอาวิธโดนเด็ก2คนไล่ฆ่าตายอย่างอนาถเจอเด็กดังนั้นที่เล่าให้พี่น้องฟังว่าอย่าด้อยค่าของมาอับนะอย่าด้อยค่าความเป็นพี่น้องของมุสลิมเพราะว่ามันคือสถานะที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าสถานะทางสายเลือดโดยซ้ำความเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมเนี่ยใหญ่กว่าความเป็นสถานะที่เป็นระหว่างพ่อกับลูกโดยซ้ำถ้าให้เลือกระหว่างความเป็นพ่อกับลูกแต่อีกคนที่คนละศาสนากันเนี่ยมันยังไงมันก็ห่างอยู่มันก็ยังห่างอยู่ถามว่าสมมติเรามีย่อที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหรือมีลูกที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยดูอาก็ได้แค่ไม่กี่บทนะพี่น้องดูอาให้ได้ฮิดายะถูกไหมยิ่งตายไปแล้วนี่จบเลยขออะไรไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เป็นญาติกันทีแต่เป็นพี่น้องร่วมศาสนาดูอาอย่างไงก็ขอได้จะ40รบบรรณาก็ขอให้ได้เพราะนี่คือพี่น้องร่วมศาสนาเห็นไหมแต่นั่นนะพ่อแท้ๆแต่ตายไปในสถานะที่ไม่ใช่มุสลิมขอดูอาไม่ได้สักบทนึงอันไหนมันใหญ่กว่าล่ะระหว่างความเป็นพี่น้องร่วมศาสนากับเป็นพี่น้องทางสายเลือดเนี่ยดังนั้นในมุมที่อิหม่ามมาลิกอธิบายเอาไว้เนี่ยก็มีเหตุของท่านแต่อีกส่วนหนึ่งพี่น้องที่ฝั่งหนึ่งที่เปิดว่าให้นอนมุสลิมได้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ามุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมหลายๆคนรับอิสลามจากมารยาทและการช่วยเหลือของคนที่เป็นมุสลิมหลายๆคนเปลี่ยนศาสนาเพราะเจอเจ้านายดีเจ้านายที่เป็นมุสลิมเนี่ยดีมากเลยช่วยเหลือทุกอย่างเขาเห็นความดีในศาสนานี้เขาก็เปลี่ยนศาสนาตอนสึนามิตอนที่เกิดเหตุเพศภัยแล้วมีหน่วยงานจากอาหรับมาแจกนู่นแจกนี่หลายๆคนเปลี่ยนศาสนานั้นการทำงานศาสนาเองเนี่ยพี่น้องบางครั้งบริบทบางบริบทเนี่ยการให้เนี่ยมันก็เป็นการต่อยอดนะให้คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ย ได้หันกลับมามองส่วนที่ดีงามผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติเราเอาแบบเป็นคนที่ไม่เอาเราต้องเอามุสลิมไว้ก่อนอย่างเดียวทำอาหารในมุกิมทำแกงปรากฏว่ามีคนนึงเขาก็ช่วยเหลือในมุกิมเราเนี่ยสุรงสุราวเขาก็มาช่วยมั่งแต่เขาไม่ใช่มุสลิมนะสมมติเราเอาแบบไม่ได้เรียนศาสนานะเราจะให้เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวทำแกงมาเขามานั่งปุ๊บมุสลิมก็กินไอ้บังนี่ก็แบกน้ำมาส่งแทกน้ำแข็งมาส่งไอ้ใจไอ้บังดิไม่ใช่บังคนอื่นนอนมุสลิมแบกน้ำแข็งมาส่งมองมุสลิมกินซุปโอ้โหซดฟืดนะเขาก็มองตาเราห้อยท้องก็ร้องจอกเสร็จสักพักหนึ่งเดินไปจะตักซุปกินบ้างเฮ้ยอย่ามากินอันนี้สำหรับมุสลิมเท่านั้นอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยเขาจะมองมุสลิมยังไงแหมซุปถ้วยหนึ่งก็แบ่งกูไม่ได้อุตส่าห์มาช่วยกันตั้งเยอะแยะดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าบางครั้งนะที่ปราดอธิบายเอาไว้เนี่ยบางบริบทก็ต้องช่วยเหลือมุสลิมก่อนแต่บางบริบทไอการที่เราเผยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยนั่นก็คือการ
ยื่นไมตรีจิตที่ดีงามให้เขานั้นได้สนใจได้รับอิสลามนะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอคนหนึ่งที่ให้เนื้อกับคนที่เป็นนอนมุสลิมเราก็ไม่ต้องไปตำหนิเขาหรอกเขาอาจจะยึดทัศนะที่ให้ได้นะส่วนอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ให้เนื้อเขาจะให้เป็นอาหารปรุงสุกก็ถือว่าเขายึดทัศนะนี้นะแต่สำคัญก็คือว่าการสื่อสารการอธิบายนี่แหละสำคัญว่าจะอธิบายยังไงให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจเวลาที่เราอาจจะเคยทำงานในหน่วยงานนะแล้วก็มีอะไรมีคนเอาซองผ้าป่ามาให้เราจะอธิบายยังไงถ้าเราอธิบายดีเราก็บอกโอ้อันนี้ขอโทษนะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นเรื่องของการทำนุบำรุงเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตแต่ถ้าพี่มีเด็กกำพร้าพี่มีโครงการช่วยเหลือคนยากคนจนน้ำทงน้ำท่วมพี่มาบอกผมนะไฟมงไฟไหม้เดี๋ยวผมช่วยแต่ถ้าเรื่องวางลูกนิมิตไว้ก่อนนะนี่พูดกันดีๆอธิบายดีๆบอกด้วยว่าเราจะช่วยเรื่องไหนได้เรื่องไหนเราช่วยไม่ได้แต่นี่บางทีเป็นไงอุ้ยศาสนาไม่ไปยุ่งพวกนี้พวกกาเฟ่เราไม่ยุ่งหรอกโอ้โหอธิบายให้มีเรื่องไปพูดอย่างนี้เขาก็ตายสิพี่น้องเราอยู่สังคมมหัวจะทำต้องพูดด้วยกับมารยาทที่สวยงามและก็อธิบายความเป็นเหตุเป็นผลนะไอ้อย่างนี้แหละพี่น้องถึงเป็นคนที่ฉลาดนะคนฉลาดเขาจะรู้จักพูดยังไงให้มันจากที่มันอาจจะแดงๆให้มันเบาได้ให้มันซอฟได้นั้นนำเรียนกับพี่น้องแล้วกันนะว่าเนื้อกุรบันบริหารจัดการให้ดีแต่ส่วนใหญ่ก็คือการแจกดังนั้นสำคัญมากๆก็คือว่าขอให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทำนะส่วนใครที่ยังหาที่ทำไม่ได้ก็มาบอกกับฉันได้นะยังมีให้จับจองอยู่นะครับก็อยากให้ทำกันทุกคนนะเพราะกุรบันไม่เหมือนฮัทนะพี่น้องบังคับปีละครั้งเอ้ยไม่ใช่ปีละครั้งบังฮัทครั้งหนึ่งในชีวิตฮัทน่ะแต่กุรบันเนี่ยทำได้ทุกปีไม่ได้บอกว่าปีละชีวิตหนึ่งทำได้แค่ครั้งเดียวท่านนบีทำกุรบันทุกปีถ้าเรามีความสามารถซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 4-50,000 ได้เรามีความสามารถซื้อรถคันละเป็นแสนได้กุรบันส่วนหนึ่งคงไม่ยีระกับเงินในกระเป๋าเราและที่เราทำเนี่ยเราลิลลาฮิตาอาลาพี่น้องนะอันนี้ฝากเอาไว้เราซื้อทีวีซื้อโซฟาเป็นหมื่นๆได้แต่กุรบันเราบอกเราไม่มีตังกลัวว่ามันจะสมพรปากพี่น้องมาอัพนะนั้นทำเถอะถ้าเรามีความสามารถแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถเราก็ขอดุอาให้วันหนึ่งเรามีความสามารถเพราะเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็เยอะไปหมดนะครับนั้นก็แล้วแต่บุคคลเลยไม่มีใครรู้สภาพสตังค์ในกระเป๋าท่านดีไปกว่าตัวของท่านอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ใครมีตังค์กันเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอยากให้เราทำทุกปีนะทุกปีที่มีโอกาสในการทำกุรบันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์